เมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีก็ดันกลายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกไปซะแล้วสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Idiocracy ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน49ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องยุคอนาคตหรือในปีค.ศ. 2505วิวัฒนาการของมนุษย์เกิดพลิกผันหลายคนอาจคิดว่าในอนาคตอีกหลายร้อยปีข้างหน้าเนี่ยโลกของเราจะมีอุปกรณ์ไฮเทคหรือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่เปล่าเลยเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างมันกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณคิดไว้โดยในยุคอนาคตประชากรที่มี IQ สูงๆหรือคนฉลาดเนี่ยจะเริ่มมีลูกกันน้อยลงเนื่องจากว่าพวกเขาจะเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่เรื่องความพร้อมต่างๆมันจะทำให้คนกลุ่มนี้จะเริ่มมีลูกก็ต่อเมื่อตอนที่พวกเขาพร้อมกันจริงๆซึ่งต่างจากประชากรที่มี IQ น้อยกว่าโดยคนพวกนี้มักชอบใช้ชีวิตตามใจตัวเองและไม่คำนึงถึงอนาคตหรือเรื่องอีกอย่างคือคนกลุ่มนี้มักจะมีลูกกันในตอนที่พวกเขาไม่พร้อมนั่นแหละครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ประชากรกลุ่มดังกล่าวจะเริ่มมีลูกกันง่ายกว่ากลุ่มอื่นและเนื่องด้วยเหตุผลนี้มันจึงทำให้ประชากรที่มี IQ น้อยมีจำนวนมากขึ้นและส่งผลให้โลกเต็มไปด้วยคนโง่นั่นเองย้อนกลับมาในปี2005โจหรือนายทหารประจำห้องสมุดของกองทัพแห่งหนึ่งได้ถูกรับเลือกให้มาเข้ารับการทดสอบลับสุดยอดนั่นคือการทดลองเก็บตัวมนุษย์นั่นเองโดยทางกองทัพต้องการจะเก็บรักษาทหารที่มีฝีมือดีไว้ใช้ในอนาคตพวกเขาจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จะสามารถเก็บตัวมนุษย์ขึ้นมาโดยมีโจหรือนายทหารสุดธรรมดาเป็นผู้ร่วมทดสอบและสาเหตุที่ทำให้โจหรือชายหนุ่มสุดธรรมดาคนนี้ถูกรับเลือกให้มาทดสอบนั้นก็เนื่องจากว่าโจเนี่ยไม่มีครอบครัวแถมพ่อและแม่ของเขาก็ได้ตายไปแล้วมันเลยง่ายในการเก็บความลับหากว่าการทดสอบครั้งนี้เกิดผิดพลาดซึ่งผู้ร่วมทดสอบอีกคนที่ทางกองทัพได้รับเลือกก็คือลิต้าหรือสาวขายบริการและเธอเนี่ยก็ได้ยินดีเข้ารับการทดสอบเพื่อแลกกับการลดหย่อนโทษในคดีอาญาของเธอโดยทางกองทัพได้ติดต่อไปหาชายที่มีชื่อว่าอัปเกรหรือเอเย่นที่เป็นเจ้านายของลิต้าเพื่อขอตัวเธอมาในวันนั้นก่อนเข้ารับการทดสอบโจเนี่ยก็ได้เจอกับลิต้าและได้พูดคุยเพื่อทำความรู้จักกันเล็กน้อยก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะถูกเรียกตัวไปทดสอบโดยทั้งสองได้ถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในเครื่องเก็บตัวซึ่งลิต้าเนี่ยก็ดันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยขึ้นมาเธอจึงพยายามจะลุกหนีไปแต่โจมันก็บอกว่าเออเนี่ยมันปลอดภัยมากนะเชื่อผมสิทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ทั้งสองจะถูกเก็บตัวไว้ในเครื่องนั่นเป็นเวลา1ปีโดยหลังจากที่โจพูดเพื่อให้ลิต้าใจเย็นได้สำเร็จพวกเขาจึงเริ่มทำการทดลองกันทันทีแต่ทว่าหลังจากเริ่มการทดสอบไปได้ไม่นานไอ้นายพลที่เป็นเจ้าของฐานทัพเนี่ยก็ดันถูกจับข้อหาพยายามซื้อบริการทางเพศซะก่อนมันเลยทำให้ฐานทัพแห่งนั้นถูกลื้อทำลายไปการทดสอบลับสุดยอดของพวกเขาเลยถูกลืมเลือนไปซึ่งแน่นอนว่าโจกับลีต้าเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้ในขณะที่ทั้งสองถูกปล่อยทิ้งให้นอนหลับอยู่ในเครื่องเก็บตัวจนเวลาผ่านไปหลายร้อยปีมนุษยชาติก็เริ่มโง่ลงจนถึงขั้นวิกฤตถึงแม้ว่าประชากรจะมีจำนวนมากขึ้นแต่สติปัญญาของพวกเขากลับลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งในปีค.ศ. 2505ที่โลกเต็มไปด้วยคนโง่พวกเขานั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานเช่นการทิ้งขยะได้และปล่อยให้ขยะทั้งหมดกองรวมเป็นภูเขานานหลายทศวรรษกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขยะถล่มครั้งใหญ่และหนึ่งในขยะพวกนั้นมันก็มีเครื่องทดลองที่โจนั้นนอนอยู่ด้วยมันเลยทำให้โจได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความมึนงงโดยโจไม่รู้ว่าเวลามันผ่านมาหลายร้อยปีแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปจนโจจำแทบไม่ได้เขาเลยตัดสินใจเดินเข้าไปยังโรงพยาบาลที่อยู่แถวนั้นซึ่งพอเข้ามาถึงสภาพภายในโรงพยาบาลเนี่ยก็แย่ไม่ต่างจากข้างนอกเลยเขาได้เดินไปที่ก๊อกน้ำเพื่อพยายามจะหาน้ำดื่มแต่ทว่าน้ำที่ออกมามันก็ดันเป็นน้ำของเครื่องดื่มชูกำลังซะงั้นโจมันเลยหันไปถามพนักงานว่าไม่มีน้ำเปล่าบ้างเหรอพนักงานก็ทำตัวงงพร้อมถามโจไปว่าคุณหมายถึงไอ้น้ำที่อยู่ในห้องน้ำนั่นเหรอคุณบ้าหรือเปล่าเราจะอยากกินของแบบนั้นไปทำไมโจพอได้ยินแบบนั้นก็งงไปเลยต่อมาโจเลยไปต่อคิวเข้ารับการรักษาเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบายและคิดว่ามันอาจจะเป็นผลจากการที่เขานอนในเครื่องเก็บตัวมนุษย์มากเกินไปหน่อยแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้พบหมอทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องตรวจสอบร่างกายของคนไข้ซะก่อนโดยพนักงานได้บอกให้โจเอาแท่งเหล็กไปอมไว้ที่ปากส่วนอีก2อันให้เอาไปเสียบไว้ที่หูและตูดซึ่งพอโจทำตามไอ้พนักงานเนี่ยมันก็ดันลืมว่าสายไหนควรเอาไปเสียบไว้ที่ไหนและเมื่อถึงเวลาหมอที่โจมาพบมันก็ดันพูดจาไม่รู้เรื่องและเอาแต่หัวเราะราวกับว่ามันเนี่ยเพิ่งจะไปเติมของมายังไงอย่างนั้นจากนั้นโจเนี่ยก็ได้บังเอิญมองไปเห็นนิตยสารบนโต๊ะและพบว่าปีที่เขาอยู่เนี่ยมันคือปี2505
นั่นจึงแปลว่าเขาได้นอนหลับมานานถึง500ปีเลยก็ว่าได้ซึ่งพอโจรู้แบบนั้นแล้วเขาจึงรีบมองออกไปที่หน้าต่างและพบว่าในโลกตอนนี้เนี่ยมันดูเละเทะและแย่กว่าโลกในปี2005ที่เขาอยู่ซะอีกซึ่งพอคุยกับหมอเสร็จหมอก็ได้สังเกตไปเห็นว่าโจนั้นไม่มีรอยสักที่ข้อมือเหมือนคนอื่นๆโดยในยุคนี้ผู้คนทุกคนเนี่ยจะมีรอยสักที่ข้อมือซึ่งมันจะเปรียบเสมือนบัตรประชาชนที่ทุกคนต้องมีติดตัวเอาไว้หมอมาเลยคิดว่าโจอาจจะเป็นผู้คนเถื่อนที่แอบเข้าเมืองมาเขาเลยรีบกดสัญญาแจ้งเตือนทันทีโจที่เห็นแบบนั้นจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลโดยในตอนนี้โลกที่โจอยู่มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโจได้ตื่นขึ้นมาเจอโลกที่อยู่ในขั้นวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่ทุกคนมองข้ามและเมื่อตกเย็นโจรู้สึกหิวขึ้นมาเขาเลยพยายามจะไปหาของกินจากตู้ขายอาหารจากนั้นตำรวจเนี่ยก็ได้ผ่านมาเจอเขาพอดีและรู้ว่าโจนั้นไม่มีรอยสักที่ข้อมือเหมือนคนอื่นมันเลยทำให้เขาถูกตำรวจพวกนั้นจับไปทันทีโดยโจได้ถูกจับกุมข้อหาไม่ยอมจ่ายค่าโรงพยาบาลและไม่มีรอยสักเขาเลยถูกจับตัวไปขึ้นศาลซึ่งในตอนตัดสินคดีทางศาลเนี่ยก็ได้จัดหาทนายคนหนึ่งมาให้กับโจแต่แทนที่ไอ้ทนายคนนั้นมันจะว่าความให้โจได้พ้นผิดมันเนี่ยกลับใส่ความโจให้ดูแย่ไปมากกว่าเดิมศาลมันเลยตัดสินให้โจติดคุกไปแบบงงๆแต่กลับมาที่ลิต้าหรือหญิงสาวที่เป็นหนึ่งในผู้ถูกรับเลือกให้มาเข้ารับการทดลองเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าตอนนี้เธอเนี่ยจะได้ตื่นขึ้นมาแล้วซึ่งเธอนั้นก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เวลามันได้ล่วงเลยมาถึง500ปีแล้วแต่กลับมาที่โจโดยก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปเข้าคุกโจเนี่ยก็ต้องไปทดสอบ IQ ซะก่อนซึ่งในการทดสอบที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบแบบง่ายๆเช่นการนำของเล่นมาใส่ในช่องที่มีรูปทรงที่เหมือนกันแต่ถ้าว่าคนอื่นๆเนี่ยกลับไม่มีใครทำได้เลยสักคนมันเลยทำให้โจเนี่ยรู้แล้วครับว่าโลกที่อยู่ในตอนนี้มันเต็มไปด้วยคนโง่นี่หว่าเขาเลยคิดแผนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการหนีออกมาจากคุกขึ้นมาได้โดยโจได้ตัดสินใจเดินตรงเข้าไปหาผู้คุมพร้อมโกหกไปว่าความจริงแล้ววันนี้เนี่ยผมต้องถูกปล่อยตัวออกจากคุกผู้คุมเลยตบกระบาลโจไป1ดอกพร้อมด่าว่าไอ้โง่ทางออกเนี่ยมันอยู่ทางนู้นตั้งหากจากนั้นเขาได้สั่งให้ผู้คุมอีกคนเปิดประตูให้โจออกไปซะโจเนี่ยจึงสามารถหนีออกมาจากคุกได้แบบงงๆโดยโจได้พยายามหนีจากการจับกุมของตำรวจและได้วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยมันก็คือทนายที่เป็นคนใส่ความโจนั่นเองซึ่งทนายคนนี้เขามีชื่อว่าฟีโต้โจมาเลยพยายามขอความช่วยเหลือจากฟีโต้พร้อมขู่เขาไปว่าหากนายไม่ช่วยฉันเนี่ยจะฟ้องนายซะเพราะเขาทำให้ผู้บริสุทธิ์อย่างโจต้องติดคุกมันเลยทำให้ฟีโต้เกิดกลัวขึ้นมาโดยโจต้องการย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลาเดิมที่เขาจากมาเขาเลยพยายามถามกับฟีโต้ซึ่งโจก็คิดว่านี่มันก็ผ่านมาตั้ง500ปีแล้วเพราะงั้นมันก็ต้องมีคนที่สามารถคิดค้นเครื่องย้อนเวลาได้บ้างแหละฟีโต้มันเลยบอกว่าเออเนี่ยมันมีอยู่นะไอ้เครื่องทำแมชชีนที่นายพูดถึงน่ะแต่ราคามันก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันเพราะมันเป็นเครื่องที่ผู้คนฉลาดสร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วโจเลยพยายามขอร้องให้ฟีโต้ช่วยพาเขาไปที่เครื่องทำแมชชีนที่ว่านั่นหน่อยเพราะเขาเนี่ยต้องการย้อนเวลากลับไปจากนั้นโจจึงตัดสินใจยื่นข้อเสนอให้กับฟีโต้โดยการบอกว่าถ้าเขาเนี่ยได้ย้อนเวลากลับไปยังปี2005เดี๋ยวโจจะเอาเงินไปฝากธนาคารในชื่อของฟีโต้และพออีก500ปีต่อมาเงินพวกนั้นก็จะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นล้านเลยฟีโต้เลยสวนไปว่าไอ้ทำแมชชีนที่โจต้องการเนี่ยมันราคาตั้ง20,000ล้านเลยนะโจเลยโม้ไปว่างั้นเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเงินให้เป็น30,000ล้านเลยฟีโต้มาเลยพยายามคำนวณว่าหากโจให้เงินเข้ามา30,000ล้านแล้วถ้าลบกับราคา20,000ล้านของทามแมชชีนมันจะเหลือเท่าไหร่โจเลยบอกไปว่า30,000ล้านลบ20,000ล้านก็เหลือ80,000ล้านไงฟีโต้พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยจึงตอบตกลงและยอมช่วยโจทันทีแต่ก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะไปโจเนี่ยก็ต้องไปตามหาตัวลิต้าซะก่อนโดยทั้งสองได้พยายามออกตามหาลิต้าจนสุดท้ายพวกเขาหนึ่งก็ได้พบตัวเธอโจเลลี่พาตัวลิต้าไปกับเขาทันทีพร้อมเล่าให้เธอฟังว่าตอนนี้พวกเขาหนึ่งกำลังอยู่ในยุคอนาคตในอีก500ปีข้างหน้าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฟีโต้กำลังจะพาพวกเขาไปหาแทมแมชชีนเพื่อย้อนเวลากลับไปแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองพวกตำรวจที่รู้ว่าโจได้หนีออกมาจากคุกเนี่ยก็ได้ไล่ตามพวกเขามาจนทันทั้ง3เลยตัดสินใจทิ้งรถของฟีโต้เพื่อใช้ล่อตำรวจพวกนั้นและรีบหนีออกมาทันทีโดยฟีโต้ได้เดินนำทางทั้งสองมาจนกระทั่งมาถึงเมืองแห่งหนึ่งซึ่งฟีโต้บอกว่าที่เมืองแห่งนี้มันจะมีเครื่องบินที่จะนำพาพวกเขาไปหาทำแมชชีนอยู่จากนั้นลีต้าจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำซึ่งในขณะที่ทั้งสองกำลังรอลีต้ากลับมาอยู่นั้นพวกตำรวจก็ได้บุกมาเจอตัวพวกเขาพอดีโจเลยยอมจำนนและถูกพวกตำรวจพาตัวไปแต่แทนที่โจจะถูกพาตัวกลับไปที่คุก
เขานั้นก็ดันถูกพาตัวมาที่ทำเนียบขาวซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะในตอนทดสอบ IQ โจนี่เป็นคนเดียวที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในประวัติศาสตร์มันเลยทำให้ผู้คนใหญ่คนโตเกิดสนใจและตัดสินใจเรียกตัวโจมาเข้าพบพร้อมบอกว่าตอนนี้โจนี่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกซึ่งโจเนี่ยฉลาดกว่าผู้นำประเทศของพวกเขาซะอีกพวกเขาเลยแต่งตั้งให้โจมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีต่อมาเมื่อถึงตอนประชุมประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ออกมาบอกกับทุกคนว่าตอนนี้ประเทศของพวกเขาเนี่ยกำลังประสบปัญหาเรื่องความหิวโหยของประชาชนและยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตอนนี้เขาเนี่ยได้แต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อมาช่วยบริหารประเทศแล้วซึ่งรัฐมนตรีคนที่ว่าก็คือโจนั่นเองโดยเขาได้บอกว่าโจเนี่ยเป็นคนที่มี IQ สูงที่สุดในโลกเพราะงั้นโจเลยจะมาช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับทุกคนพูดง่ายๆเลยคือประธานาธิบดีเนี่ยมันโยนขี้มาให้โจครับตัวเองโง่เกินจะแก้ปัญหาจึงต้องโยนความรับผิดชอบทุกอย่างมาให้โจทำแทนแถมมันเนี่ยก็ยังสัญญากับทุกคนเพื่อเอาหน้าว่าโจเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างในประเทศได้ภายในเวลาแค่1อาทิตย์ทุกคนพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยจึงดีใจมากแต่หากโจทำไม่สำเร็จเขานั้นจะจับโจไปเข้าคุกซะเรียกได้ว่ามัดมือชกโจเลยก็ว่าได้โจพอรู้แบบนั้นเนี่ยก็เครียดเลยครับเพราะเขาบริหารบ้านเมืองไม่เป็นประธานาธิบดีจึงได้บอกว่าทำไปเถอะถ้าทำงานดีเดี๋ยวเขาเนี่ยจะนิรโทษกรรมให้ในเวลาต่อมาโจจึงขอให้พวกตำรวจไปตามตัวฟีโต้มาให้กับเขาซึ่งพอฟีโต้มาถึงโจจึงได้ขอให้ฟีโต้ช่วยเขียนแผนที่เพื่อนำทางเขาไปหาทำแมชชีนจากนั้นโจจึงได้ขอให้ทุกคนช่วยไปตามหาตัวลิต้ามาให้เขาโดยการโม้ไปว่าหากตามหาตัวลิต้าเจอเธอเนี่ยต้องช่วยงานพวกเขาได้อย่างแน่นอนต่อมาทั้งหมดจึงได้พาตัวโจมาที่ไร่แห่งหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชที่ไม่เคยงอกงามเลยซึ่งแน่นอนครับว่าโจเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เขาเลยพยายามเนียนพูดโน่นพูดนี่ไปเรื่อยเพื่อถ่วงเวลาและไม่นานพวกเขาเนี่ยก็ได้พาตัวลิต้ามาให้โจเลยขอตัวไปคุยกับลิต้าแบบ2-2เพื่อพยายามหนีเพราะตอนนี้ฟีโต้เนี่ยได้เขียนแผนที่นำทางไปยังทางแมชชีนให้กับพวกเขาแล้วแต่หลังจากที่โจเปิดแผนที่ที่ฟีโต้เขียนให้ออกมามันเนี่ยก็ดันไม่ได้เรื่องครับเพราะไอ้ฟีโต้เนี่ยมาดันเขียนแผนที่เหมือนเด็กอนุบาลวาดและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกโจเลยต้องตัดสินใจกลับไปทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีก่อนโดยในขณะที่เขาและลีต้ากำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็มีน้ำบางอย่างกระเด็นมาโดนตัวของโจและเมื่อเขาลองสังเกตดูก็ปรากฏว่าน้ำดังกล่าวเนี่ยมันคือน้ำของเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองมันเลยทำให้โจได้รู้ว่าไอ้คนพวกนี้มันใช้เครื่องดื่มชูกำลังเข้ามาแทนที่น้ำเปล่าทั้งหมดเนื่องจากว่าบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังนั้นได้ทำการกวาดซื้อบริษัทต่างๆที่เป็นคู่แข่งและได้ทำการผูกขาดและยัดเยียดเครื่องดื่มชูกำลังให้กับทุกคนและได้ทำการโฆษณาชวนเชื่อว่าเครื่องดื่มชูกำลังของพวกเขามีประโยชน์กว่าน้ำเปล่าหลายเท่าโจที่รับรู้ถึงปัญหาจึงรีบเรียกทุกคนมาประชุมทันทีพร้อมบอกว่าสาเหตุที่พวกต้นไม้มันไม่ยอมโตก็เพราะว่าทุกคนดันไปใช้เครื่องดื่มชูกำลังแทนน้ำเปล่าแต่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ยอมเชื่อน้ำจากในโถส้วมมันจะไปดีได้ยังไงและเมื่อเหตุผลต่างๆมันไม่สามารถทำให้คนพวกนี้เข้าใจได้โจจึงได้คิดแผนบางอย่างออกโดยเขาได้บอกกับทุกคนว่าเขาเนี่ยสามารถคุยกับต้นไม้ได้และพวกมันก็ได้บอกกับโจว่ามันต้องการน้ำเปล่ามันเลยทำให้คนพวกนั้นเชื่อทุกคนจึงหันมาใช้น้ำเปล่าในการลดต้นไม้โดยโจได้แต่หวังว่าพวกต้นไม้เนี่ยมันจะโตไวๆเพราะเขามีเวลาแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้แค่7 วันเท่านั้นจากนั้นหลายวันต่อมาก็ได้มีกลุ่มคนจำนวนมากออกมาประท้วงที่หน้าทำเนียบเนื่องจากว่าโจเนี่ยได้บอกให้ทุกคนหันมาใช้น้ำเปล่าในการลดน้ำต้นไม้มันเลยทำให้หุ้นของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังตกจนเหลือ0ทำให้ประชาชนเกินครึ่งเกิดตกงานม็อบพวกนั้นได้ออกมาโวยวายและโทษว่ามันเป็นความผิดของโจและจากเหตุผลดังกล่าวมันเลยทำให้เศรษฐกิจของพวกเขาแย่ลงไปกว่าเดิมโจเลยถูกจับเข้าคุกโทษฐานที่เขาทำเศรษฐกิจในประเทศพังโจจึงบอกกับลีต้าให้เธอรีบไปหาฟีโต้และบอกให้เขาพาไปที่ทานแมชชีนเพื่อย้อนเวลากลับไปซะไม่ต้องรอผมหรอกและฝากกลับไปบอกทุกคนให้อ่านหนังสือด้วยบอกให้คนพวกนั้นตั้งใจเรียนซะโลกของพวกเราจะได้ไม่กลายเป็นแบบนี้และหลังจากที่โจคุยกับลีต้าเสร็จเขาเนี่ยก็ได้ถูกพาตัวไปที่ลานประลองเพื่อเป็นการกู้ชื่อโดยมันเป็นการนำนักโทษมาขับรถชนกันเพื่อเอาตัวรอดซึ่งหากใครเป็นผู้ชนะคนคนนั้นจะถูกอภัยโทษซึ่งรถของโจเนี่ยก็เป็นรถกากาต่างจากรถคู่แข่งราวฟ้ากับเหวเรียกได้ว่าโจเนี่ยแทบจะไม่มีทางเอาชนะรถคันนั้นเลยก็ว่าได้ในเวลาเดียวกันลิต้าที่กำลังดูการแข่งขันของโจอยู่ที่หน้าจอทีวีก็ได้บังเอิญมองออกไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำลังจะเริ่มโ
และเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเธอจึงได้ขอให้ฟีโต้พาเธอไปหาโจเพื่อบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่โจพูดเนี่ยมันถูกต้องตอนนี้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยกำลังเติบโตจากนั้นก็ตัดกลับมาที่โจครับหลังจากการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นเขาจึงพยายามขับรถเพื่อหนีเอาตัวรอดจากนั้นไม่นานลีต้าเนี่ยก็ได้มาถึงโดยเธอได้พยายามเข้าไปบอกกับประธานาธิบดีว่าตอนนี้ผู้ต้นไม้เนี่ยกำลังโตขึ้นแล้วแต่เขาเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะเขาคิดว่าลีต้าอาจกำลังโกหกเพื่อช่วยเหลือโจอยู่ซึ่งในตอนนี้โจเนี่ยก็สามารถเอาชนะพวกคู่แข่งของเขาได้โดยการหลอกล่อให้พวกมัน2คันมาชนกันเองจนเกิดระเบิดแต่การแข่งขันเนี่ยมันก็ยังไม่จบเพราะโจต้องสู้กับคู่แข่งคนสุดท้ายของเขาซะก่อนลีต้าเลยตัดสินใจยัดเงินให้ตากล้องที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่พร้อมบอกให้ฟีโต้รีบพาตากล้องคนนั้นไปที่ไร่ซะทุกคนจะได้เห็นว่าพวกต้นไม้เนี่ยมันกำลังโตขึ้นจริงๆในเวลาเดียวกันโจเนี่ยจึงพยายามหนีเพื่อเอาตัวรอดจากคู่แข่งที่กำลังไล่ฆ่าเขาจนกระทั่งโจเนี่ยได้นึกแผนบางอย่างขึ้นมาได้โดยเขาได้รีบวิ่งไปคว้าไม้และพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาหวังดีจริงๆถ้าทุกคนใช้น้ำเปล่าลดต้นไม้สักวันเนี่ยมันก็ต้องเติบโตอย่างแน่นอนพวกคุณต้องเชื่อผมนะผมก็แค่อยากช่วยทุกคนเท่านั้นเองพวกคุณจะฆ่าผมก็ได้แต่ทุกคนมั่นใจเหรอว่าอยากจะฆ่าคนที่ตั้งใจจะช่วยเหลือทุกคนจริงๆซึ่งพอโจพูดจบไอ้พวกคนโง่พวกนั้นเนี่ยก็ไม่สนครับพวกเขาเนี่ยอยากจะให้โจตายเอามากๆโดยในขณะที่โจกำลังแย่อยู่นั้นฟีโต้กับตากล้องก็เดินทางมาถึงไร่พอดีฟีโต้จะรีบนำกล้องไปถ่ายต้นไม้ที่กำลังโตให้ทุกคนได้เห็นซึ่งพอประธานาธิบดีเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยโจทันทีพร้อมประกาศนิรโทษกรรมให้กับโจตามที่เคยสัญญาไว้ทุกคนพอรู้ว่าสิ่งที่โจพูดเป็นความจริงเนี่ยก็ดีใจมากในคืนนั้นทุกคนจะได้ทำการจัดงานเลี้ยงฉลองกันยกใหญ่ต่อจากนี้ไปพวกเขาจะไม่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอีกต่อไปแล้วซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกับงานโจเนี่ยก็ได้เข้าไปขอบคุณลีต้าที่เป็นคนช่วยชีวิตเขาพร้อมบอกว่าหลังจบงานเขาเนี่ยจะให้ฟีโต้พาไปส่งที่ทามแมชชีนเพื่อเดินทางกลับลีต้าเลยตัดสินใจบอกโจไปว่าเธอเนี่ยจะไม่กลับไปกับเขาเพราะเธอเนี่ยต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ส่วนโจเองก็ถูกประธานาธิบดีแต่งตั้งให้กลายเป็นรองประธานาธิบดีคนใหม่แต่โจเนี่ยก็รับตำแหน่งไว้ไม่ได้เพราะเขานั้นต้องเดินทางกลับไปยังอดีตที่เขาจากมาแต่ถ้าว่าประชาชนทุกคนเนี่ยก็อยากจะให้โจอยู่ต่อเพราะมันยังมีปัญหาอีกมากมายที่พวกเขาไม่สามารถแก้ไขมันได้โจเนี่ยจึงรู้ทันทีครับว่าคนพวกนี้ต้องการความช่วยเหลือจากเขาจริงๆและเขาก็ยังรู้อีกว่าหากเขาทิ้งคนพวกนี้ไปตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่รอดแน่ๆสุดท้ายโจเนี่ยก็ยอมใจอ่อนและตัดสินใจอยู่นี่กับทุกคนต่อจากนั้นโจเนี่ยก็ได้รู้ความจริงครับว่าไอ้ไทม์แมชชีนที่ฟีโต้เคยพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องไทม์แมชชีนที่ใช้ย้อนเวลาอย่างที่โจเข้าใจแต่มันเป็นแค่ชื่อของเครื่องเล่นในสวนสนุกต่างหากต่อมาหลังจากที่โจได้ทำหน้าที่เป็นรองประธานาธิบดีได้ไม่นานเขาเนี่ยก็ได้รับเลือกให้กลายเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาฟีโต้ได้เป็นรองประธานาธิบดีส่วนลีต้าก็ถูกรับเลือกให้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาเช่นกันโดยโจได้บอกให้ทุกคนอ่านหนังสือเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอายโจได้ยกระดับการศึกษาให้กับทุกคนและทำให้ชาวเมืองทั้งหมดหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาหาความรู้มากขึ้นจากนั้นหลายปีต่อมาโจกับลีต้าก็ได้มีลูกด้วยกันโดยลูกของพวกเขาได้กลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในโลกส่วนฟีโต้ก็ได้มีเมียทั้งหมด8คนและลูกทั้งหมดอีก32คนซึ่งเด็ก32คนนั้นก็ได้กลายเป็นเด็กที่โง่ที่สุดในโลกถึงแม้ว่าโจจะไม่ใช่คนฉลาดถ้าเทียบกับผู้คนในโลกที่เขาจากมาแต่สำหรับเขาแล้วโจเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่สามารถนำความรู้ทั้งหมดที่เขามีมาช่วยเหลือทุกคนในยุคนี้ได้และหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้หากใครได้ชื่นชอบคลิปสปอยของผมก็สามารถเข้าไปดูคลิปอื่นๆภายในช่องของผมได้นะครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ